7 8 9 10ต่อไปค่ะลูกต่อไปเด็กๆจ้องมองดูให้ดีนะคะเขาบอกว่าจำนวนต่อไปนะคะนั่นก็คือจำนวนนับ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เป็นจำนวนนับที่มีค่าเป็นไงลูกเพิ่มขึ้นไหมคะแต่ละจำนวนนั้นมีค่าในตัวเองนะคะเป็นการนับที่มีค่าเพิ่มขึ้นจาก10ทีละ1ทีละ1ทีละ1ตามลำดับพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะจำนวน11เอาเด็กๆอ่านพร้อมครูค่ะ1 2 3จำนวน11 1 2 3จำนวน11ก็คือจำนวนนับ11มีเลขโดดที่ประสมกันอยู่2ตัวมีเลขอะไรกับเลขอะไรคะจำนวน11มีเลขอะไรคะมีเลขอะไรลูก1กับ1อ้าปรบมือให้น้องจะเต็มหน่อยค่ะโอ้โหมีเลขโดดอยู่2ตัวที่คุณครูรัชนีพรนำมาประสมกันก็คือเลข1กับเลข1นะคะเราไปดูกันเลยค่ะในด็อกคิวเมนต์ค่ะเด็กๆฝึกนับจำนวนนะคะจากตัวนับที่แสดงค่ะด็อกคิวเมนต์คุณครูมีตัวนับกี่ตัวคะในขณะนี้กี่ตัวลูก1นะนับเพิ่มอีก1เป็น2อีก1 3อีก1 4อีก1 5เด็กๆดูให้ดีนะคะตอนนี้คุณครูมีตัวนับทั้งหมด5ตัวที่แสดงจำนวนนับนะคะนับเพิ่มไปอีก1เป็น6อีก1 7อีก1 8อีก1 9แล้วก็อีก1 10เห็นไหมคะขณะนี้คุณครูมีตัวนับทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย10ตัว10ตัวก็คือ110เห็นไหมคะ110 110ก็มีอยู่1กองกอง1มีอยู่10ก็เป็น110เห็นไหมคะ110นับเพิ่มไปอีก1เป็นเท่าไหร่ลูก11เป็น11ในขณะนี้คุณครูมีตัวนับที่แสดงจำนวนก็คือ10กับอีก1นะคะนั่นก็คือ11ซึ่งมีเลขโดด2ตัวมาประสมกันก็คือเลข1กับเลข1นั่นเองไปดูกันเลยค่ะฝึกนับจำนวนกันเลยค่ะลูกพร้อมนะคะจากภาพที่แสดงค่ะในสไลด์เลยนะคะฝึกนับจำนวนลูกไก่หน่อยค่ะลูกต่อไปต่อไปสามต่อไปค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วค่ะคุณครูมีลูกเจี๊ยบลูกไก่ที่มันร้องเจี๊ยบเจี๊ยบกี่ตัวคะลูกตอนนี้10ตัว10ตัวคือกี่สิบเอ่ย110เห็นไหมคะในภาพที่แสดงเห็นไหมคะคุณครูมีลูกไก่อยู่10ตัวก็คือ110 110นับเพิ่มขึ้นไปอีก1ก็คือบวกด้วยลูกไก่อีก1เป็นเท่าไหร่ลูกเป็นเท่าไหร่10กับอีก1เป็นเท่าไหร่เอ่ย11ฝึกนับจำนวนกันอย่างรวดเร็วเลยค่ะ111เห็นไหมคะลูกไก่10ตัวกับลูกไก่อีก1ตัวเอามารวมกันเป็นลูกไก่ทั้งหมด11ตัวนั่นก็คือ110กับอีก1เห็นไหมคะลูก110กับอีก1เอามารวมกันก็เลยกลายเป็น11 10กับ1เอามารวมกันกลายเป็น11ซึ่งมีเลขโดดอยู่2ตัวก็คือเลข1กับเลข1เด็กๆสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวเลขอะไรลูกเลข11ฮินดูอาราบิกเห็นไหมคะเขียนได้ไม่ยากเลยก็คือเอาเลข1กับเลข1นั้นมาประสมกัน2ตัวนะฮะต่อไปค่ะลูกเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวเลขอะไรเอ่ยตัวเลขไทยมีเลข1กับเลข1อีกเหมือนกันเป็นเลขฝาแฝดหน้าตาเหมือนกันแต่ค่าของตัวเลขนั้นต่างกันนะคะลูกต่างกันนะต่อไปเขียนแทนด้วยตัวหนังสือค่ะฝึกอ่านสะกดคำพร้อมๆกันค่ะสออีบอสิบอเอดอเอ็ดอ
ออีบอสิบออเอดอเอ็ดบางคนกลัวจะเขียนไม่ถูกนะคะอาจจะสะกดคำว่าอเอไม้ไต่คูดอเอ็ดได้ไหมคะได้บางคนเอ๊ะอเอดอเอ็ดเขียนยังไงนะสระเอจำไม่ได้ลืมไปแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการจำเด็กๆอาจจะจำว่าออคืออ่างอเอก็คือสระเอไม้ไต่คูก็จะอยู่ข้างบนดอก็คือดอเด็กกลายเป็นอเอไม้ไต่คูดอเอ็ดยากไหมคะไม่ยากนะคะนักเรียนปลายทางเขาบอกว่าง่ายมากเลยเมื่อง่ายมากแล้วเราไปฝึกดูนะคะเราไปฝึกนับดูฝึกเขียนดูจำนวน12เป็นจำนวนนับที่เพิ่มจาก11ขึ้นไปอีกกี่จำนวนลูก1จำนวนเรามาดูนะคะตัวนับในด็อกิวเมนต์กันค่ะเห็นไหมคะนับเพิ่มไปอีก1ก็จะกลายเป็น12นั่นก็คือ1 10กับอีก2กองนี้มีอยู่10ก็คือ1 10กองนี้มีอยู่2ก็คือ2ก็จะกลายเป็น1 10กับอีก2รวมกันแล้วเป็น12นั่นเองค่ะเอาละค่ะเราไปดูจำนวน12กันเลยนะคะจากภาพที่แสดงค่ะลูกฝึกนับค่ะพึ่งน้อยมาแล้วมีพึ่งน้อยกี่ตัวเอ่ย10ตัว10ตัวในที่นี้ก็คือ110นะคะ110บวกกับอีก1บวกกับอีก2ก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ย110กับอีก2เอามารวมกันแล้วกลายเป็นเท่าไหร่ลูก12เลขโดดที่ปรากฏก็คือเลข1กับเลข2นะคะฝึกนับค่ะ112ในขณะนี้น้องเชอตามีพึ่งน้อยทั้งหมดกี่ตัวลูก12ตัวเห็นไหมคะเอามารวมกันก็เป็น1 10กับ2เลยกลายเป็น12เห็นไหมคะ12เราสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวเลข12ฮินดูอาราบิกเห็นไหมคะเขียนได้หรือเปล่าเขียนได้นะคะเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวเลขใช่นั่นก็คือ12และเราก็ยังสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวหนังสือนั่นก็คือสออีบอ10สออง2 12กลุ่มที่2ไหนลองสะกดคำสิลูกกลุ่มที่1ขอเสียงด้วยค่ะ1 2 3 2 4 2 2 4 2เก่งมากครับผมขอเสียงต้นทางและปลายทางพร้อมๆกันเลยค่ะเยี่ยมมากเลยเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยรับคะแนนกันไปในตอนนี้คนละ 1,000 คะแนนโอ้โหนักเรียนหญิงต้องได้ไปสุพรรณบุรีกับคุณครูรัชนีพรแน่นอนอยากไปหรือเปล่าลูก yeah. เดี๋ยวคุณครูพานักเรียนหญิงแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางไปเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมๆกันในวันพุธนี้นะคะเอาละค่ะเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูในสไลด์กันต่อเลยค่ะเยี่ยมมากเลยตัวอย่างที่1สิ่งของที่มี11เห็นไหมคะมีอะไรบ้างฝึกนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เห็นไหมคะคุณครูมีผลส้มกี่ผลลูก11 11ผลเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวเลขอะไรบ้างเอ่ยตัวเลขอะไรบ้างเอ่ยตัวเลขไทยและตัวหนังสือเอาละค่ะเมื่อพร้อมแล้วในช่วงของการฝึกสมองของเด็กๆฝึก
คิดลองทำนะคะอีกหนึ่งหน้าค่ะลูกเด็กๆอีกหนึ่งหน้าสมุดนะคะให้เด็กๆเขียนข้อความต่อไปนี้ลงในสมุดนะคะลูกมีส้ม11ผลค่ะให้เขียนลงไปในสมุดอีกหนึ่งหน้า